สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอาหารคลีนๆมาฝากกันนะคะนั่นก็คือแซลมอนอะโวคาโดค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยมาดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นปลาแซลมอนค่ะเราก็จะตั้งน้ำจนกระทั่งเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเอาแซลมอนลงไปต้มค่ะระหว่างต้มนะคะเราจะผสมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะก็จะใช้เป็นเกลือสีชมพูนะคะในระหว่างที่ต้มปลานะคะเราจะมาเตรียมสลัดค่ะวันนี้เครื่องเคียงที่ทานคู่กันก็จะเป็นผักสลัดเป็นมะเขือเทศแล้วก็มีอะโวคาโดค่ะเราก็ทำการปอกเปลือกอะโวคาโดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนี่นะคะเราก็จะต้มประมาณสัก5นาทีค่ะขึ้นอยู่กับความสุกที่เราต้องการวันนี้ก็ต้องการให้สุกข้างนอกแล้วก็มีเนื้อส้มๆข้างในเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเฉพาะเนื้อของปลาแซลมอนมาใส่จานค่ะนี่นะคะปลาแซลมอนก็จะสุกกำลังดีเลยค่ะเนื้อก็จะนุ่มนะคะปิดท้ายนะคะเราจะโรยด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะแค่นี้ก็ได้อาหารออกมาทำง่ายมากแล้วก็มีประโยชน์สุขภาพดีด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแซลมอนอะโวคาโดสลัดของเราค่ะอร่อยเนื้อแซลมอนมีความชุ่มนะคะไม่แห้งจนเกินไปค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ